ครับคุณผู้ชมครับปัญหาห้องน้ำสาธารณะสะอาดไร้กลิ่นเป็นปัญหาที่การรถไฟไต้หวันกำลังเร่งแก้ไขนะครับโดยคราวนี้นั้นได้เชิญบริษัททำความสะอาดจากญี่ปุ่นมาถ่ายทอดประสบการณ์ด้วยเทคโนโลยีตรวจวัดกลิ่นและความสะอาดในห้องน้ำของสถานีรถไฟในไถจงนะครับนายโนนุทากะยามาโตะประธานบริษัททำความสะอาดจากญี่ปุ่นนะครับก็มาสาธิตวิธีการตรวจสอบความสะอาดของห้องน้ำของสถานีรถไฟไต้หวันด้วยตนเองครับสามารถตรวจสอบทั้งความสะอาดและกลิ่นเหม็นรวมทั้งความคล่องตัวของการระบายของสีออกจากห้องน้ำนะครับหากห้องน้ำทั้งเหม็นทั้งสกปรกและชื้นแฉะก็จะทำให้ผู้ใช้บริการไม่มีความสุขเหมือนกับชื่อที่บอกว่าเป็นห้องสุขานะครับโดยเฉพาะห้องสุขาที่มีผู้โดยสารจำนวนมากใช้บริการอย่างสถานีที่มีทั้งสถานีรถไฟสถานีรถไฟใต้ดินนะครับรวมไปจนถึงสถานีรถไฟความเร็วสูงที่ซินอูรือนะครับสถานที่สาธิตวิธีการทำให้ห้องน้ำสะอาดไร้กลิ่นสามารถตรวจวัดระดับแอมโมเนียการระบายปัสสาวะของโถฉี่หรืออุจจาระของโถส้วมความสว่างของห้องน้ำเพื่อปรับปรุงให้ได้มาตรฐานนะครับคุณเฉินหงอี้ผู้อำนวยการสำนักสิ่งแวดล้อมเทศบาลนครไทจงบอกว่าคุณภาพชีวิตของพลเมืองก็ต้องดูที่คุณภาพของห้องน้ำสาธารณะส่วนคุณซูเจิ้นหลินนะครับหัวหน้าฝ่ายขนส่งสถานีไทจงการรถไฟไต้หวันบอกว่าห้องน้ำสะอาดมาตรฐานแห่งชาติคุณภาพพลเมืองและการบริการขนส่งมวลชนเป็นภารกิจของภาคบริการนะครับครับการรถไฟไต้หวันหวังว่าจะอาศัยมาตรฐานความสะอาดของห้องน้ำจากเทคโนโลยีญี่ปุ่นเปลี่ยนทัศนะของผู้คนที่มีต่อห้องน้ำสาธารณะที่ทั้งเหม็นและชื้นกฤษณัยแสนประภาสรายงาน